ครับผมนะครับวันนี้เดี๋ยวจะพาทุกท่านนะครับไปเจาะลึกทุกขั้นตอนการผลิตนะครับของบาลานซ์ W กับบาลานซ์ Y นะครับว่ามีกระบวนการผลิตอะไรยังไงบ้างนะครับและเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับครับผมนะครับสวัสดีครับพี่จ๋าครับเดี๋ยววันนี้ขออนุญาตครับผมเยี่ยมชมโรงงานนะครับครับผมเราอยากให้พี่ดาช่วยแนะนำแต่ละห้องหน่อยครับว่าแต่ละห้องทำอะไรยังไงบ้างครับผมได้ค่ะเดี๋ยวเราเริ่มตั้งแต่ห้องแรกเลยนะคะจะเป็นห้องแลบนะคะหรือห้องปฏิบัติการของเรานะคะเราก็จะมี QC นะคะในการสุ่มตรวจวัตถุดิบแล้วก็สินค้าระหว่างกระบวนการผลิตเนี่ยเอามาตรวจสอบคุณภาพที่ห้องนี้นะคะตรวจสอบอะไรบ้างเราจะตรวจสอบเรื่องของสีกลิ่นรสคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์นะคะรวมถึงวัดความชื้นด้วยว่าให้อยู่ในเกณฑ์ตามมาตรฐานของโรงงานที่เรากำหนดไว้ตรงส่วนนี้ก็จะเป็นเครื่องวัดความชื้นนะคะวัตถุดิบทุกตัวนะคะหรือว่าแม้แต่สินค้าที่เรามีการผสมเนี่ยเราจะมาวัดความชื้นก่อนถ้าความชื้นต่ำกว่าหรือว่าเกินกว่าเกณฑ์มาตรฐานเนี่ยเราจะมีการตรวจสอบแล้วว่ามีสาเหตุจากอะไรเพื่อป้องกันการผลิตอาจจะมีปัญหาได้นะคะส่วนตรงนี้จะเป็นเครื่องชั่งละเอียดนะคะ4ตำแหน่งตัวไหนที่แบบเซนซิทีฟมากสารสกัดอะไรที่อย.กำหนดปริมาณเนี่ยเราจะใช้เครื่องชั่งละเอียด4ตำแหน่งนี้เพื่อที่จะให้ปริมาณตรงตามเป๊ะเลยเราจะไม่มีการบวกมีการลบเราจะชั่งให้พอดีนะคะตัวนี้ก็คือจะเซนซิทีฟมากเราก็จะมีการควบคุมอุณหภูมิแล้วก็ความชื้นตลอดเวลาค่ะตรงนี้จะเป็นส่วนของลิฟต์ขนสินค้านะคะจะไม่ให้คนโดยสารเพราะว่าเราจะป้องกันการปนเปื้อนนะคะส่งสิ่งที่ขนมาได้ก็คือวัตถุดิบที่จะนำมาผลิตนะคะแพ็กเกจจิ้งที่จะนำมาผลิตแล้วก็สินค้าสำเร็จรูปที่เรากำลังจะจัดส่งให้ลูกค้าเราก็จะขนลงไปโดยใช้ลิฟต์ขนของตัวนี้ค่ะเมื่อวัตถุดิบส่งเข้ามาก่อนที่จะนำไปเก็บห้องวัตถุดิบเนี่ย QC จะตรวจสอบก่อนหลังจากที่ QC ตรวจสอบแล้วว่าคุณภาพผ่านเราจะนำมาเก็บที่ห้องนี้ค่ะเป็นห้องเก็บวัตถุดิบนะคะโดยเราก็จะแยกประเภทนะคะวัตถุดิบที่เป็นอัลเลอร์เจนก็คือก่อภูมิแพ้เช่นพวกถั่วเหลืองผลิตภัณฑ์จากปลาหรือนมนะคะเราจะแยกเก็บจากพวกสารสกัดต่างๆนะคะโดยที่ห้องเก็บวัตถุดิบนะคะคือเราจะควบคุมนะคะอุณหภูมิและความชื้นอ๋อตัวนี้ใช่ไหมครับตลอด24ชั่วโมงเลยก็จะบอกเลยว่าอุณหภูมิเท่าไหร่ความชื้นเท่าไหร่นะคะห้องนี้ก็คือจะเปิดแอร์ตลอด24ชั่วโมงค่ะสำหรับห้องต่อไปนะคะจะเป็นห้องที่เป็นกระบวนการสำคัญของการผลิตเลยนะคะก็จะเป็นห้องผลิตก็คือห้องผสมของเรานะคะครับผมค่ะเชิญค่ะห้องผสมของเรานะคะก็จะเป็นใช้เครื่องผสมแบบลูกเต๋านะคะหรือเรียกว่าคิวบิกมิกเซอร์นะคะโดยที่พนักงานเนี่ยจะมาชั่งสารแล้วก็นำสารทั้งหมดเนี่ยใส่ลงไปในเครื่องผสมตัวนี้นะคะแล้วเขาก็จะมีการกำหนดเวลาไว้20นาทีเครื่องนี้จะหมุนนะคะหลังจากนั้นเราก็จะเอาสารเนี่ยออกจากถังโดยการเปิดวาล์วตัวนี้สารก็จะไหลออกมาเองเลยแบบอัตโนมัติเราจะมีตะแกรงละเอียดมากเพื่อที่จะคอยตรวจสอบว่ามีสิ่งปนเปื้อนไหมมีสิ่งเจือปนไหมเราจะเห็นก่อนตั้งแต่ตรงนี้เลยนะคะครับผมดีเลยครับห้องนี้ก็จะเป็นห้องบรรจุแคปซูลนะคะหลังจากที่เราผสมแล้วค่ะเราก็จะนำสารที่ผสมเรียบร้อยแล้วมีการตรวจสอบคุณภาพแล้วเนี่ยมาใช้เครื่องบรรจุแคปซูลนะคะโดยเครื่องบรรจุแคปซูลของเราจะเป็นระบบเซมิออโต้เครื่องเนี่ยจะทำการเรียงแคปซูลเองนะคะแล้วก็สารก็จะไหลลงไปในแคปซูลเองแบบอัตโนมัติพนักงานของเราก็คือมีหน้าที่คอยตรวจสอบนะคะคุณภาพดูว่ามีแคปซูลไหนที่ผิดปกติไหมเราก็จะคัดแยกออกมาพอหลังจากเครื่องนี้อัดแคปซูลเสร็จเราก็จะนำไปใช้เครื่องขัดค่ะเครื่องขัดแคปซูลเนี่ยจะทำความสะอาดเม็ดแคปซูลจากที่มีฝุ่นเนี่ยจะสะอาดแล้วก็เงางามนะคะการที่แคปซูลไม่มีฝุ่นเนี่ยจะป้องกันเรื่องของแคปซูลชื้นแคปซูลเปลี่ยนสีแบบนี้ได้ของเราจะอัดได้วันละประมาณ 30,000 แคปซูลต่อวันเพราะฉะนั้นเรื่องกำลังการผลิตนี่ก็คือไม่มีปัญหาก็คือหลังจากอัดแคปซูลนะคะก่อนที่เราจะนำไปบรรจุQC ก็จะต้องชั่งน้ำหนักก่อนอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้ได้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานอ๋อคือทุกๆกระบวนการก็จะต้องมี QC คอยมาเช็ครีเช็คอีกรอบหนึ่งทุกห้องเลยเมื่อกี้ห้องนับแคปซูลก็จะมี QC เป็นคนตรวจน้ำหนักและบันทึกด้วยจะไม่ได้ตรวจเฉยๆจะมีการบันทึกไว้ห้องนี้นะคะจะเป็นห้องยิงล็อตนะคะครับก็คือข้อมูลที่เราจะยิงบนล็อตก็จะเป็นวันที่ผลิตนะคะล็อตที่ผลิตแล้วก็วันหมดอายุนะคะครับผมเพราะฉะนั้นก็คือดูข้างกล่องได้เลยอย่างของบาลานซ์นี่คือเราก็ผลิตใหม่อยู่แล้วนะครับทุกเดือนเพราะฉะนั้นก็คือลูกค้าทุกคนสามารถตรวจเช็คตรงนี้ได้เลยนะครับแฮปปี้แน่นอนครับเพราะว่าผลิตใหม่ทุกเดือนเลยครับผมครับผมวันนี้ขอบคุณ
พี่ดาวมากๆนะครับให้เยี่ยมชมโรงงานนะครับเพื่อที่เราจะได้รู้ขั้นตอนการผลิตทั้งหมดนะครับเพื่อเราจะได้มั่นใจว่าสินค้าทุกๆกระปุกทุกๆกล่องนะครับที่ออกไปก็คือมีคุณภาพที่ดีที่สุดนะครับผมค่ะยินดีค่ะครับผมขอบคุณครับ